ด่วนเคาะแล้ววันโอนเงินเยียวยารอบ2ม .33 ม .39 และม .40 ได้13จังหวัดดีเดย์20กันยายนโอน5,000มาตรา40สมัครใหม่สวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีอัปเดต เกี่ยวกับไทม์ไลน์การโอนเงินจากประกันสังคมในทุกมาตราว่าจะมีการโอนเงินในวันไหนบ้างรับฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดกันแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับสำนักง,งานประกันสังคมเคาะแล้ววันโอนเงินเยียวยารอบ2ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39และ40 โอนเยียวยามอ40กลุ่มสมัครใหม่เริ่ม20 2 8กันยายน64เช็คสิทธิ์เลยได้ที่ www.sso.go.th ความคืบหน้ามาตรการเยียวยาโควิดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา3 3 39และ40มีความคืบหน้าไทาม์ไลน์การจ่ายเงินเยียวยาที่ชัดเจนแล้วจากที่กำหนดไว้ช่วงวันที่20 3 0กันยายน25 6 4นารนางสา,รา,สาวรัตดาไทรลีโฆษกสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน เปิดเผยกับทีมข่าว p p พ v เมื่อ13กันยายน64ว่าที่ประชุมสำนักง,งานประกันสังคมล่าสุดกำหนดว,วันโอนเงินยียวยาให้กับผู้ประกันตนกลุ่มต่างๆทั้ง29จังหวัดแล้วดังนี้วันที่20-21กันยายนโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตรา40 หรือมาตรา40ในพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มประกอบด้วยนครราชสีมาระยองราชบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีลบบุรีเพชรบูรณ์ประจวบคีรีขันธ์ประจินบุรีเพชรบุรีตากอ่างทองนครนายกสมุทรสงครามและสิงห์บุรีกลุ่มที่สมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ระหว่างวันที่ 4, 4สิงหาคมถึง24สิงหาคม2564จำนวน2.3ล้านคน กลุ่มนี้ได้เยียวยา1เดือนคนละ5,000บาทเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้นโดยทยอยโอนตามเลขบัตรประชาชนวันที่21กันยายน2564โอนเงินเยีเยวยามาตรา39รอบ2ให้กับผู้ประกันตนมาตรา39ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มประกอบด้วยกรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาคปรปัตตานียะลาณราธิวารสงขลา ชนบุรีฉะเชิงเซาและพระนครศรีอยุธยาจำนวน1.17ล้านคนคนละ5,000บาทวันที่22-23กันยายน2564โบนเงินเยียวยามาตรา40รอบ2ให้กับผู้ประกันตนมาตรา40ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มประกอบด้วยกรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาคปรปัตตานี ยะลานาราธิวาสสงขลาชนบุรีฉะเชิงเราและพระนครศรีอยุธยาจำนวน4ล้านคนคนละ5,000บาทวันที่27กันยายน2564เริ่มโอนเงินเยียวยามาตรา33รอบ2ให้กับผู้ประกันตนมาตรา33ใน9กลุ่มกิจการในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มประกอบด้วยกรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตานี ยะลานาราธิวาสสงขลาชนบุรีฉะเชิงเซาและพระนครศรีอยุธยาจำนวนประมาณ3.5ล้านคนคนละ2,500บาททยอยโอนตามเลขบัตรประชาชนและวันที่28กันยายน2564โอนเงินยียวยามาตรา40ให้กับผู้ประกันตนมาตรา40 ในพื้นที่3จังหวัดคือชนบุรีฉะเชิงเซาและพระนครศรีย,ยุธยาที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40รายใหม่ในช่วงวันที่4สิงหาคมถึง24สิงหาคมที่ผ่านมาจำนวน3.4แสนคนกลุ่มนี้ได้สิทธิเยียวยา2เดือนเดือนละ5,000บาทรวม10,000บาทนางสาวรัดดาโฆศกสำนักงานประกันสังคมย้ำว่า กลุ่มตกหล่นที่เหลือจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพยทุกวันพฤหัสบดีหากยังมีผู้มีสิทธิ์ตกล่นก็จะทยอยโอนไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2564และย้ำว่าเงินเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนจะเข้าบัญชีพร้อมเพยที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้นอย่างไรก็ตามสามารถตรวจสอบสิทธิเยียวยาได้ที่ www.sso.go.th ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากสำนักง,งานประกันสังคมและ PP t v HD 3 6ชสนะครับและนี่ก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนในทุกมาตราที่จะเริ่มมีการโอนเงินตามไทม์ไลน์ที่ได้บอกไปในคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้การและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ